เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ13พฤษภาที่ผ่านมานะครับคือเจ้าเกมเนี้ยเมื่อก่อนเคยเปิดให้เล่นแล้วทีนึงเป็นเกมคอมที่มีชื่อว่า X-Shot นะครับคุ้นชื่อเกมกันไหมวัยรุ่นยุคนั้นวัยรุ่นยุคสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนคือสนุกมากติดกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอ่ะเด็กร้านเกมนี่น่าจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งวันนี้เจ้าเกม X-Shot ก็กลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วในรูปแบบของเกมมือถือที่มีชื่อว่า Bullet Angel นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงให้ดีกว่า X-Shot ในสมัยก่อนอีกด้วยนะเนี่ยดูดิผมคิดถึงขนาดไหนอ่ะคนเดียวโหลดมาเล่น6เครื่องอ่ะคิดดูอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ใครที่อยากจะย้อนอดีตรำลึกความทรงจำกับผมเนี่ยก็สามารถกดดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับไปกันเลยมาสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะครับมีตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงให้เลือกนะแม่แค่หน้าสร้างตัวละครนี่ก็คิดถึงบรรยากาศสมัยก่อนเลยอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมใครทันยุคนั้นนี่ผมแนะนำให้ลองโหลดมาเล่นดูจริงๆนะแค่ดนตรีแค่เพลงต่างๆนี่มันแบบเหมือนได้ย้อนไปช่วงนั้นจริงๆอ่ะคิดถึงมากนะครับนี่เลือกเอาเลยจะใส่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะสีผิวก็ปรับได้นะส่วนชื่อตัวละครนี่ก็คงไม่ต้องสืบนะครับพีพีซ่า321มีคนเอาไปใช้อีกแล้วไม่รู้ใครเอาไปแล้วอยากให้เจอตัวจะตีให้มือหักเลย เดี๋ยวใส่เป็นพีพีซ่า5555ละกัน55ตัวนะครับใครจะเล่นด้วยก็แอดมาได้เลยนะฮะนี่นะฮะดูบรรยากาศภาพในเกมโอ้โหท่ายืนถือปืนที่คุ้นเคย X-Shot ผู้มาก่อนการจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้มี Battle Pass ด้วยเนี่ย Angel Pass เติมเงินแล้วก็เก็บขั้นปลดล็อกของรางวัลเมื่อก่อนไม่มีนะครับอันนี้เขาน่าจะปรับปรุงให้มันเหมาะกับเกมมือถือมากขึ้นอุ้ยแล้วดูหน้าคังปืนเดียวเหมือนสมัยก่อนเลยเห็นแล้วแบบคิดถึงมากอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือยกมาจากสมัยนั้นเลยนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างก็ถูกปรับปรุงให้มันเข้ากับเกมมือถือมากขึ้นนะพวกโหมดต่างๆนี่ก็ยกมากันครบเลยนะเนี่ยทีมเดธแมตช์เดธแมตช์ธรรมดาเรือสำราญกดังอาวุธท่าเรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้กระท่อมไทยอัมเลสเป็นโหมดยิงแล้วเปลี่ยนปืนอันนี้วางบอมนี่อันนี้ด่านโฟร์ดเล่นทุกวันจริงๆเมื่อก่อนสนุกมากนะครับส่วนอันนี้โกดนี่อันนี้ถือมีดไล่แทงนะแนวสเตลอันนี้ต่อสู้สไนเปอร์นะครับดวลปืนสไนดวลมีดเอ้ยมัมมี่หมดก็มียิงไก่ก็มาโอ้โหมาครบทุกอย่างจริงๆน้ำตาจะไหลนี่เดี๋ยวไปลองโหมดทีมเดธแมตช์กันก่อนโหมดนี้เรียกง่ายๆก็คือโหมดระบายอารมณ์ยิงอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากยิงให้ถึง50แต้มนะครับไหนมาเล่นยังไงในมือถืออ๋อมันยิงเองแค่หันเป้าไปที่หัวศัตรูเนี่ยเนี่ยแค่หันเป้าไปกระสุนมันออกเองนะเฮ้ยเล่นง่ายอ่ะในมือถือออกมาดิออกมาลองเป้าหน่อยดิออกมาดิหัวเตะอุ้ยหน้าสั่น Fire in the hole ทำอะไรจ๊ะออกมาไม่ดูซ้ายเลยนะเราออกมาไม่ดูเลยนะเราหัวถึงกับกระพือหัวถึงกับกระพืออู้หัวกระตุกหัวกระตุกเฮ้ยเล่นง่ายนะคุณผู้ชมแค่เล็งไปเล็งไปเนี่ยมันยิงเองนะเล็งไปยิงเองมาต้องมาเต้นมาต้องมาเต้นอะไรแถวนี้ฮะปืนหมดต้องเปลี่ยนปืนพกปืนพกนี่เปลี่ยนออโต้นะลองเอามีดเหล่าเด้เอามีดเหล่าเด้เอามีดเหล่าเอามีดเหล่าปืนเหลือจะสู้มีดแตกเลยห้าวไปหน่อยนะมีดแรงนะเกมนี้เหล่าใกล้ๆดิมีง่ายเงบมีง่ายเงบเฮ้ยมันยิงโอเคนะตอนแรกผมคิดว่าในมือถือมันจะเล่นยากนะมันยิงแบบคือพอเราเล็งไปปุ๊บเนี่ยมันจะยิงเลยนะครับมันไม่มีหน่วงนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยพอเป้ามันเข้าตัวปุ๊บมันยิงเลยนะเนี่ยเนี่ยถึงก็กระเด็นอะดับเบิลคิวโอเคอยู่นะมันเว้ยเสียง M4 นี่มันมากอะไร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 ถือปืนมาถือปืนมองหน้าเหรอฮะเก็บปืนก่อนลูกหมดเราต้องเปลี่ยนปืนโอเ
อะไรหรอจะเหลาเขาโดนก็เป่าหัวแตก46แต้มแล้วใครถึง50แต้มก่อนก็ชนะนะครับแต้มดูข้างบนอะไรเพื่อนยิงอะไรฮะยิงอะไรฮะระเบิดไปกินอุ้ยไม่แตกเหรอฮะถือกับเราอ่ะเดี๋ยวจะเอามีดเหลาตัวท้ายยังเนี่ย48แต้มอ่ะเอามีดเหลาเว้ยตัวเหลืองเหรอตัวเหลือง ตายแล้วก็ชนะแม่รู้สึกดีจริงๆเลยนะได้แต้มสุดท้ายพอดีนะครับนี่พอชนะแล้วแบบมีออกประโชว์เต้นด้วยนะนี่พี่พิซซ่าอันดับ1นะฮะโหเพลงนี่แบบว่ามันมากโคตรคลาสสิกป้าวป้าวจ้ะเอ้ยให้ช่าป้าวเพลงมันจัดๆนะโอ้โห20คิวพวกตู้กาชาก็มีให้หมุนเล่นหลายตู้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปืนโหดๆชุดแฟชั่นสวยๆชุดแฟชั่นเกมนี้เยอะมากนะครับมีให้ใส่เยอะจริงๆแล้วก็พวกท่าเต้นแปลกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตู้ก็ลองไปสุ่มเสี่ยงโชคกันดูละกันนี่เดี๋ยวผมลองใส่เป็นชุดแบบเท่ๆนะอารมณ์ประมาณสายเติมอะสายเติมก็จะแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยนะมีป่งมีปีกนี่มีล่มชุบทองกับมีปีกเฮ้ยปีกสวยกว่านะปีกมันแบบอลังการน่ะเหมือนจะบินได้อ่ะดูดิอันเบลเลิมเลยใส่ไปจีบสาวในเกมนี่น่าจะติดง่ายนะเนี่ยพี่สายเติมนะจ๊ะน้องเดี๋ยวพี่เปย์ให้นะวันละ10 20พวกสกินปืนนี่ก็เยอะเหมือนเดิมนะเหมือนกับเอ็กช็อตเวอร์ชั่นในคอมเลยอ่ะถ้าเกิดสุ่มมาได้ก็อย่าลืมมาใส่ที่หน้านี้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าเกมไปจะไม่ได้ใช้เล่นนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือพวกท่าเต้นนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้ว่าจะให้มันเต้นท่าไหนเพลงอะไรนะคือจุดเด่นของเกมเอ็กช็อตอ่ะเวลาเรายิงศัตรูแล้วเลือดลดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำการเต้นเพื่อให้มันเด้งเลือดนะมันมีเกมอื่นทำแบบนี้ไหมอ่ะปกติยิงเลือดลดแล้วก็ต้องพันยาใช่ปะแต่เกมนี้ต้องเต้นผมเลยอย่างชอบเลยนะเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะครับนี่นะฮะเต้นโชว์ก่อนเลยใครจะเล่นก็เล่นไปเดี๋ยวพี่ขอเต้นโชว์ก่อนนะน้อง ตึง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 ตัง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 เล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนบ่นเกมนี้เปิดไมค์คุยกันได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะครับอันนี้คือด่านวางระเบิดนะวิธีเล่นก็แบ่งเป็น2ฝั่งง่ายๆแหละกติกาสากลตำรวจกับโจรโจรก็วางตำรวจก็มากู้ก็ต้องคอยยิงป้องกันกันไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปฐาน B มีฐาน A ฐาน B นะใครมีระเบิดก็รีบไปวางเฮ้ยแน่เจอศัตรูใช้ปืนเหรอนายปืนเหรอเราอ่ะปืนก็ต้องเจอปืนมาเด้เตือนไปไหนเอายิงหลังหักดังเอ็กฐาน B ไม่มีคนเลยสงสัยจะไปอยู่ฐาน A กันหมดมั้งเนี่ย2ต่อ2เอ้าเพื่อนแตกอีก1เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมาร้อยหลังภูมิใจมากเอาล่ะตอนนี้ก็ตัวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครชุดสีขาวๆเหมือนมันยืนส่องผมอยู่เฮ้ย Mission failed โอ้โห Destroy the targets หัวโยกเลยเผลอแป๊บเดียว Go 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 รอบนี้เราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งไหนก็ไม่รู้ที่รู้ๆเจอศัตรูเรายิงอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเยอะเราเล่นเอาฮาคลายเครียดเราไม่ได้เล่นแบบมาเป็นทีมเราเล่นเดินมั่วนี่หัวแดนยืนเฝ้าฐานอ่ะเล่าอ่ะว่าไงเพื่อนเจอศัตรูบ้างไหมว่า1เรียกว่า2ทราบแล้วเปลี่ยนรู้สึกว่าเพื่อนเราจะวางระเบิดเรียบร้อยแล้วนะเอ้าเพื่อนเป็นอะไรอย่างง่วงเหรอโอ้นอนสักกลางถนนเลยใครทำนายบอกมาเดี๋ยวเราจะเฝ้าระเบิดให้แล้วกันเฮ้ยว่าจะเหล่าพี่เหรอน้องไม่รู้เรื่องมีดหรือจะสู้ปืนคุณคือ SLC C4 อยู่บนตัวคุณปลดนำไปทำลายเป้าหมายรอบนี้ผมเป็นคนถือระเบิดถ้าเราเป็นคนถือระเบิดเนี่ยเราต้องรีบเดินไปที่ฐานเพื่อเอาไปวางนะระเบิดมันหนักเราต้องวางเร็วๆถ้าถือนานเนี่ยอาจจะเป็นตะคิวได้ตามมาเพื่อนเราจะไปลุยกันที่ฐาน A เคลียร์ฐานก่อน
ข้างหน้ามีคนหนึ่งเหมือนไม่เห็นนะเฮ้ยหัวแดนไปหนึ่งเอาละได้เวลาวางระเบิดกำลังติดตั้ง C4 หมุนก่อนหมุนแล้วก็กดระเบิดรุ่นไหนนะหมุนแล้วก็กดโอเควางเรียบร้อยเพื่อนมาช่วยกันเฝ้าดิโอ้เพื่อนผมไปไหนหมดครับเนี่ยเหมือนจะเหลือคนเดียวชีวิตมือระเบิดเฮ้ยมันมากูแล้วตบมาแตกไปหนึ่งเฮ้ยหลังเข้าใจเย็นในสองตบมาดับเบิลคิวเต้นรอเลยจังหวะนี้รีเลือดก่อนที่ไอตัวสุดท้ายมันจะมาออกสเต็ปขาแดนตึง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  Mission successตายคาฐานเขาเรียกว่าตายในหน้าที่นะตามมาทางนี้เพื่อนเดี๋ยวเคลียร์ทางให้เจอศัตรูเพื่อนไม่ได้ป้ายน้องวิชาเจ้ายังอ่อนหัดอาจจะมาสู้กับข้าเฮ้ยป้าสวยเพื่อนเดี๋ยวดึงความสนใจไว้ให้วางระเบิดด่วนเต้นรอเลยจังหวะนี้ระหว่างรอระเบิดทำงานตึง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 รู้สึกเพลิดเพลินยังไงไม่รู้เล่นเกมนี้เลือดลดทีก็ต้องเต้นทีหนึ่งแก่มากเพื่อนไปเลยเพื่อน go to ฐาน B เดี๋ยวเราดักปากทางเข้าให้เฮ้ยป้าปืนฟรีหรือจะสู้ปืนเติมปืนเติมมันยิงมันกว่าอยู่แล้ววางระเบิดให้ได้เพื่อนจังหวะนี้เราก็ออกไปเดินทางตามหาศัตรูแอบในนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกำลังจะแอบเต้นแอบมองเราอ่ะหน้าสั่นไปเลยฮ่าฮ่าเต้นต่อ ชิวจัดเพื่อนไปวางที่ไหนเนี่ยเพื่อนวางที่ไหนก็วางไปนะไม่สนแล้วจังหวะนี้เต้นรออย่างเดียวเฮ้ยใครมาใครเดินไม่ดูเลยฮะไม่มองเลยข้างหลังอ่ะนี่แผนเต้นแบบเนียน 200% เต้นจนไม่มีคนเห็นสวยมากเพื่อนเพื่อนวางระเบิดเรียบร้อยเราก็เต้นต่อ เต้นอยู่ห้องเดิมนี่แหละเต้นจนกว่าระเบิดจะทำงานเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าเกิดเราเต้นตรงนี้เดี๋ยวเขาไปกู้ระเบิดทำไงอ่ะมันเหลือคนสุดท้ายด้วยมันต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะปกป้องระเบิดมีคนมากู้ปะเนี่ยทำไมมันเงียบดีแท้เฮ้ยเรามาผิดฐานนี่ว่าเราต้องไปฐาน A อ้าวเรียบร้อยอ้าวไอ้คนกู้ตายคาระเบิดกู้เป็นปะเนี่ยโรงเรียนไม่ได้สอนวิชากู้มานะตายในหน้าที่อีกแล้วนะเราไปเพื่อนเกมนี้เอาให้ชนะเกมนี้มันเกมสุดท้าย go to ฐาน B ลุยเลยเดี๋ยวคุ้มกันให้เพื่อนข้างหน้ามีคนลุยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนว้าถึงจะยิงมั่วแต่ก็โดนโอ้เพื่อนเห็นก็อยู่หลัดๆเราเต้นไว้อะไรให้นายแล้วกันนึกอะไรไม่ออกเต้นไว้ก่อนเจ้ตึง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 เอ้ยโทษตกใจหมดเพื่อนกำลังจะบรรเลงสเต็ปโชว์กำลังออนสเตจเลยเฮ้ยโอ้ใครส่งลัมโบมาให้1คันไอ้หมอนี่มันรวยดีจริงๆเอาล่ะรอแป๊บนึงนะเพื่อนเราขอแปะระเบิดก่อนเอายังไม่ทันระเบิดเลยชนะเฉยเพื่อนไปยิงแตกซะงั้นมันเหมือนเดิมนะด่านวางระเบิดเนาะออกสเต็ปโชว์ลวดลายกันหน่อยได้ที่1พีพีแซดฮ่าๆๆๆๆตึง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 จริงๆโหมดสนุกสนุกเนี่ยก็ยังมีให้เล่นอีกหลายโหมดเลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นโหมดมัมมี่คลาสสิกเนี่ยก็กลับมาให้เล่นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกจะพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราสังหารศัตรูเยอะๆอ่ะเราจะสามารถแปลงร่างได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งคนแล้วก็ฝั่งมัมมี่ด้วยแล้วก็พวกโหมดยิงไก่ก็มีให้เล่นเหมือนกันนะอันนี้ปั่นมากคือเป็นคนแต่ว่าไปไล่ยิงกับไก่อ่ะปั่นขนาดไหนอ่ะคิดดู
เออแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมปืน M4 Creator ด้วยนะครับก็คือเจ้าปืน M4 กระบอกเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นปืนที่ฮิตมากๆในสมัยเวอร์ชั่น X-Shot ในคอมนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนในตำนานเลยก็ว่าได้และทีนี้พอเปิดตัวเกมเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยทีมงานเขาก็เอาเจ้าปืนเนี้ยกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนึงให้เหมาะสมกับเวอร์ชั่นเกมมือถือแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองไปในตัวด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มไปเสี่ยงโชคกันดูได้นะเผื่อได้มาใช้มายืนถือหน้าล็อบบี้ดีบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับเกม Bullet Angel นั่นก็คือตอนนี้ทีมงานเกมเขากำลังรับสมัครคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือคนที่ทำช่อง YouTube เป็นแคสเตอร์เป็นสตรีมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดชอบเกมนี้แล้วก็อยากจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับทีมงานเนี่ยก็สามารถกรอกใบสมัครแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานเขาพิจารณาได้นะครับวิธีการกรอกก็คือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งแบบฟอร์มไปได้เลยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยนะฮะสำหรับคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้ละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆ สำหรับเกม Bullet Angel หรือว่าเกม X-Shot ในตำนานนั่นเองแม่รู้สึกดีใจแล้วก็ใจหายแบบบอกไม่ถูกนะที่ได้กลับมาเล่นเกมในความทรงจำของเมื่อ10ปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงใครสนใจคุณสามารถโหลดเกมนี้ไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ